สวัสดีค่ะทุกคนกอยอจาก Solar Reader Channel นะคะเราไปเห็นช่องของน้องคนหนึ่งใน YouTube น้องฟ้านะคะเขาทำแฮชแท็กสงกรานต์ริตเตอร์ทอนครั้งที่4แล้วเราเห็นว่าน่าสนใจดีซึ่งมันเป็นเหมือนกับ challenge ที่ให้อ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้นในช่วงสงกรานต์ทีนี้สำหรับช่วงสงกรานต์ของเราเรามีวันหยุดแค่5วันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะอ่านแค่3เล่มซึ่งค่อนข้างท้าทายนะเพราะปกติเราอ่านสัปดาห์ละ1เล่มด้วยซ้ำแต่ทีนี้ก็จะเป็นหนังสือจริงจังเล่มนึงกับอีก2เล่มจะเป็นไลท์โนเวลซึ่งไลท์โนเวลเราว่าเราอ่านค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนะคะเล่มแรกที่เราตั้งใจว่าจะอ่านก็คือวิทยาศาสตร์ความอ้วน Obesity Code เนี่ยนะคะกับที่เหลืออีก2เล่มก็จะเป็น Virgin Roadเพชฌฆาตสาวบนเส้นทางพิสูจน์เล่ม1และเล่ม2นะคะก่อนสงกรานต์ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มเปี่ยมเลยว่าอ่านจบแน่ๆเพราะมันเป็นวันหยุดแล้วเราก็ว่างที่ไหนได้คุณน้องชายกลับบ้านแล้วก็อยู่ยาวในช่วง5วันนั้นช่วงกลางวันเนี่ยเราไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะคะเพราะว่านั่นแหละปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนแต่เราก็ใช้เวลาในช่วงกลางคืนอ่านแทนนะคะก็จะเป็นเวลาช่วงก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนของทุกๆวันนะคะก็เลยทำให้เราอ่านจบไป2เล่มครึ่งเล่มที่อ่านไม่จบก็คือวิทยาศาสตร์ความอ้วนซึ่งอ่านไปได้สักครึ่งนึงน่าจะอ่านไปได้สัก1ใน3เป็นความรู้เกี่ยวกับความอ้วนกลไกต่างๆในร่างกายที่เกี่ยวกับการเผาผลาญแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่เราเชื่อเกี่ยวกับแคลอรี่แต่อ่านไม่จบเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ไงบางทีต้องใช้สติสัมปชัญญะค่อนข้างเยอะในการอ่านนะคะแต่ช่วงเวลานี้เราดื่มน้ำอมฤตไปเยอะก็เลยตั้งสติไม่ค่อยได้นะคะแต่ไลท์โนเวลอีก2เล่มอ่านจบจ้ะพูดถึง The Virgin Road สักนิดดีกว่านะคะ Virgin Roadเพชฌฆาตสาวบนเส้นทางพิสูจน์เล่ม1เล่ม2นะที่เราอ่านจบไปเล่มนี้เป็นไลท์โนเวลของญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วมีทั้งหมดอยู่6เล่มแต่ว่าเพิ่งเข้าไทยแปลไทยได้2เล่มนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะทำเป็นอนิเมะเร็วๆนี้ด้วยนะคะมาเรื่องย่อก่อนละกันในเรื่องในเล่ม1นะคะในโลกที่เป็นโลกสมมุติของเรื่องนี้นะคะมันมักจะมีคนญี่ปุ่นหลุดเข้ามาบนโลกนี้นะไม่ว่าจะด้วยการอัญเชิญมาหรือว่าหลงเข้ามาด้วยพลังอะไรสักอย่างนะคะซึ่งคนที่หลุดมาในต่างโลกเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้หลงทางซึ่งผู้หลงทางเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะได้พลังติดตัวมาด้วยเป็นพลังของจักรวาลของอะไรก็แล้วแต่ที่ติดตัวของเขามายังต่างโลกนี้ด้วยทีนี้พอพวกเขามาถึงด้วยความที่เขามีพลังที่เยอะกว่าคนบนโลกนะคะเขาก็ได้สร้างความวุ่นวายให้กับโลกต่างโลกนี้นะคะในเมื่อหลายพันปีก่อนทำให้เกิดความพังพินาศของพื้นที่ต่างๆในโลกนี้นะคะจึงทำให้ต้องมีหน่วยงานที่ต้องคอยกำจัดเหล่าบุคคลที่หลงทางเข้ามาในโลกใบนี้ซึ่งนั่นก็คือนางเอกของเราที่ชื่อเมโนนั่นเองค่ะเมโนเนี่ยเป็นเพชฌฆาตสาวที่มีฝีมือดีมากที่สุดนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ได้รับหน้าที่ในการกำจัดคนผู้หลงทางเข้ามาทีนี้ก็จะมีผู้หลงทางคนนึงที่หลุดเข้ามาซึ่งเป็นนางเอกของเราอีกคนนึงนะคะเขาชื่อว่าอาคาริตัวอาคาริเนี่ยมีพลังพิเศษก็คือได้รับพลังแห่งการย้อนเวลาตัวเมโนเนี่ยได้ฆ่าอาคาริไปแล้ว1ครั้งในครั้งแรกที่เจอกันนะคะแต่ว่าอาคาริไม่ตายเพราะว่ามีพลังแห่งการย้อนเวลาอาคาริเนี่ยก็ได้ย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะถูกเมโนฆ่านั่นเองเมื่อเมโนรู้ล่าว่าฆ่าอาคาริไม่ได้เมโนก็เลยหลอกล่ออาคาริให้ร่วมเดินทางไปกับตนเพื่อที่ระหว่างนั้นก็จะได้คิดแผนการที่จะฆ่าอาคารินะคะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องนี้ซึ่งความสนุกมันอยู่ที่ปกติแล้วเวลาเราอ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับการเกิดใหม่ต่างโลกเราจะเป็นตัวเอกที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วไปเกิดใหม่ในต่างโลกใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้เราอ่ะเป็นตัวเอกที่อยู่ในโลกที่เป็นต่างโลกแล้วก็คอยฆ่าคนที่มาจากต่างโลกนะคะมันก็เลยดูแปลกดีนะในเล่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพยายามปูพื้นด้วยกฎพื้นฐานของโลกใบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการปกครองระบบของเวทมนต์การร่ายเวทมนต์ต่างๆนานาเนื้อเรื่องก็สนุกค่ะสนุกตามมาตรฐานของนิยายไลท์โนเวลทั่วไปนะคะช่วงที่มีการปลดปล่อยคาถาก็จะมีการร่ายคาถาที่เป็นคำพูดออกมานะคะแล้วก็ยาวนิดนึงสำหรับเรานะระบบเวทมนต์ถึงแม้ว่าจะอธิบายแล้วก็ยังรู้สึกงงนิดๆอยู่ดีนะคะตอนแรกที่เราอ่านช่วงแรกๆอ่ะ
แทบไม่เข้าใจเลยนะเฉยๆอ่านแล้ววางอ่านแล้ววางนะหรือเป็นเพราะว่าเราอ่านหลังจากดื่มน้ำอมฤตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พออ่านไปพ้นครึ่งเล่มแล้วก็จะเริ่มรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวในเล่มนี้เก่งดีเราชอบนะทุกคนเลยค่ะตอนแรกว่าจะเทแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอแอคชั่นต่อสู้ตึกถล่มที่อยู่ท้ายเล่มนะคะก็เลยโอเคอ่านเล่ม2ต่อก็ได้นะคะสำหรับเล่ม2สนุกกว่าเล่มแรกค่ะบอกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆในต่างโลกนี้แล้วแล้วก็เรื่องเขาจะดำเนินแบบฉับไวมากขึ้นนะคะยังมีเมโนก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวอาคาริเองเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่เก่งนะแต่พอเห็นเล่ม2แล้วก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าก็เลยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเขาเริ่มสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการต่อสู้ตึกถล่มเมืองถล่มเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวปีศาจด้วยซึ่งตัวปีศาจที่อยู่ในเรื่องก็ออกแบบได้ดีมากนะคะมีพลังแห่งการเกิดใหม่ได้เรื่อยๆไอฉากการกำเนิดปีศาจเนี่ยค่อนข้างโหดมากเดี๋ยวก็ตัดคอเดี๋ยวก็ตัดแขนเดี๋ยวก็แหวกท้องโอ้ซึ่งมันเราว่ามันครีเอทอยู่แต่ว่ามันก็หวาดเสียวพอสมควรนะทิ้งปมปริศนาไว้ท้ายเรื่องอยู่ตอนแรกเหมือนจะไม่ชอบนะแต่พออ่านจบก็เมื่อไหร่เล่ม4จะมาวะเนี่ยสำหรับสงกรานต์ที่ผ่านมาเราก็อ่านได้แค่นี้เองนะคะเป็นไลท์โนเวลอ่านง่ายอ่านเร็วไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้จบไปได้ง่ายๆ2เล่มนะคะส่วนอีกเล่มนึงซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ก็เลยจะช้าหน่อยนะมันต้องใช้สมาธิเยอะอะแล้วสงกรานต์อ่ะเราต้องใช้เวลากับครอบครัวใช่ปะเพราะฉะนั้นก็เลยยังอ่านไม่จบโอเคและนี่ก็คือสิ่งที่เราอ่านเพื่อแฮชแท็กสงกรานต์ Read the Ton ครั้งที่4ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเล่นกันใหม่นะขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ